ถ้าได้เงินเดือนทุกพลภาพแล้วได้สิทธิทุกพลภาพแล้วถ้าหากเสียชีวิตจะได้เงินส่วนไหนอีกบ้างครับคําถามจากคุณอนาจาัรรุ่งเรืองนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนที่มาฟังคลิปนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าในบรรดา7สิทธิ์นะครับของประกันสังคมสิทธิ์ที่ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดนะครับกับผู้ประกันตนก็คือสิทธิ ทุพพลภาพนั่นเองอ่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับว่าเมื่อนะครับผู้เข้าสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์ทุพพลภาพเสียชีวิตจะได้เงินอะไรอีกบ้างนะครับปกติแล้วคนที่จะได้สิทธิ์เสียชีวิตจะต้องเป็นผู้ประกันตนเท่านั้นนะครับหรืออ,อ,อาจจะไม่ผู้ประกันตนแต่ว่าเป็นนะครับผู้ที่รับบำนาญหรือบำเหน็จชราภาพหลังจากนั้นเพียง6เดือน แต่นะครับผู้ที่รับสิทธิทุพพลาภาพเนี่ยได้สิทธทิพิเศษมากๆนะครับไม่ว่านะครับผู้รับเงินเดือนทุพพลาภาพเนี่ยจะรับไปหนึ่งเดือน2เดือนสมเดือน4ี่เดือนห้าเดือนหเดือน7เดือน8ดเดือน9้าเดือน10เดือน12สองเดือนนะครับหนึ่งปีเต็มสองปีเต็ม1ิ 10, ปีเต็ม20ิปีเต็มนะครับรับไปกี่ปีเต็มก็แล้วแต่เนาะเมื่อเสียชีวิตเนาะ คุณได้สิทธิพิเศษอีกนะครับก็คือนะครับผู้ทำศพผู้ทุพพลภาพนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะฮะได้50,000บาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นน้อยยังได้ค่าสงเคราะห์เสียชีวิตด้วยนะครับตามเนาะจ,จำนวนระยะเวลาที่เคยส่งมานะผู้ทุพพลภาพจากมาตรา33นะครับถ้าส่งมานะครับ สิปีนะครับร้อเดือนได้อีก9 0้าหบาทนะครับผู้ประกันตนมาตราสาเาเนาะถ้าเคยส่งมาตรา3ามสามรวมกันมากกว่า10ปีตั้งแต่ส0ปีเป็นต้นไป120เดือนได้28,800ื่นนะครับสรุปนะครับผู้ทุพพลภาพเนาะนอกจากจะไดเ้เงินเดือนนะครับจากประกันสังคมเดือนละนะสูงสุด7,500บาทแล้วนะครับได้ ค่าไปหาหมอนะครับค่ายานพาห้าร0อบาทแล้วได้เงินนะครับตัวของออชราภาพนะที่เคยสะสมไว้ในรูปของบําเหน็จชราภาพไปแล้วเมื่อเสียชีวิตเนาะไม่ว่าจะเสียชีวิตนานเท่าใดก็ตามนะครับที่ยังได้รับสิทธิ์ทุพพลภาพอยู่นะครับสามารถที่จะได้รับเงินอีก2อย่างนะครับก็คือนะครับเงินนะครับตัว ค่าจัดการศพ50,000บาทแล้วก็เงินค่าสงเคราะการเสียชีวิตอีก90,000บาทให้กับนะครับผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายครับเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะฮะคิดว่าอยากจะได้รับสิทธิ์ทุพพลภาพไหมครับช่วยคอมเมนต์บอกพี่หมอหน่อยว่าคุณอยากจะได้สิทธ์ิ ดีๆอย่างนี้หรือไม่นะครับช่วยตอบหรือบอกพี่หมอหน่อยครับว่าคุณอยากเข้าสิทธิ์ที่ประโยชน์นะครับทุกพลภาพประกันสังคมหรือไม่ครับ